สวัสดีครับอันนี้เป็นโฮย่าเคนนีจายนานะครับเรดโคโรนาก็คือเป็นชนิดที่มีมงกุฎแดงนะครับปกติก็จะเป็นมงกุฎสีเหลืองๆเช่นเดียวกันกับดอกนะฮะดอกก็ออกสีส้มๆเหลืองๆนะครับเป็นไม้ถิ่นฐานเดิมที่มาจากเกาะปาปัวนิวกินีนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายมากครับตัวนี้นะมีดอกได้บ่อยๆนะครับผมดูมุมนี้นะครับมีกลิ่นหอมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แต่ว่าที่กำลังถ่ายอยู่นี่นะครับไม่ได้กลิ่นหอมอะไรนะครับโฮย่าหลายชนิดนะครับตอนกลางวันก็จะไม่มีกลิ่นครับจะมีกลิ่นเฉพาะในตอนกลางคืนเพราะว่ากลิ่นนี้ก็จะดึงดูดพวกแมลงให้มาช่วยผสมพันธุ์นะครับบางชนิดก็หอมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นคือไม่หอมเลยนะครับนะบางชนิดก็หอมเฉพาะในตอนกลางคืนบางชนิดก็หอมเฉพาะตอนช่วงที่กำลังบานนะครับดอกนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามีอยู่หนึ่งดอกที่อยู่ตรงกลางนะครับไม่ยอมบานสักทีนะฮะก็ออกมาทีหลังเพื่อนเขาแล้วก็จะเป็นดอกที่แปลกเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด6กลีบนะครับปกติโฮย่าทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็จะมีกลีบปกติโฮย่าทั่วไปก็จะมีกลีบดอกแค่5กลีบนะครับนี่ฮะบางชนิดบางทีก็เหลือแค่4กลีบแต่ว่าเจ้าต้นนี้มี6กลีบนะฮะอยู่อย่างน้อยก็2ดอกจะเห็นว่าดอกที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับเป็นดอกที่มี6กลีบครับแล้วก็ดอกที่ยังไม่บานก็จะมีทั้งหมด6กลีบนะฮะลักษณะช่อดอกนะครับนี่ฮะมาดูลักษณะของใบนะครับนี่ฮะใบก็จะเป็นลักษณะของใบนะฮะเอามาใกล้ๆดีกว่านะครับนี่ฮะถอยมานี่ครับนี่คือลักษณะของใบของโฮย่าชนิดนี้นะครับนี่ฮะนี่ทางท้องใบนี่หลังใบนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีลักษณะเด่นอะไรนะฮะใบก็เป็นใบธรรมดานะฮะเห็นใบอย่างเดียวก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นชนิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโฮย่าหลายชนิดนี่นะครับเวลาที่เราจะจำแนกชนิดนี้ก็ต้องดูทั้งใบดูทั้งดอกนะครับนี่ก็เป็นโฮย่าที่สวยอีกนิดหนึ่งนะครับ